เราเนี่ยมีความสวยงามขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือเทคนิคนี้นะครับที่เรียกกันว่า Layer Mask นะครับ Layer Mask คืออะไรนะครับก็เป็นตรงตัวเลยนะครับก็คือเป็นการใช้งาน Mask ที่อยู่บน Layer แต่ว่าเป็นการทำงานที่ไม่ทำลายภาพหรือวัตถุของเรานะครับเช่นตัวอักษรนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะกดคำสั่งนะครับเป็นรูป ตรงนี้นะครับเป็นรูปกระดาษเจาะรูตรงนี้นะครับนี้ที่ตัวอักษรนะครับโอเคตอนนี้เราจะใช้จริงๆใช้ได้หลายเครื่องมือเลยนะครับผมเราอาจจะใช้เครื่องมือเป็น selection ก่อนก็ได้หลักการของ layer mask นะครับมีง่ายๆเลยก็คือให้ใช้สีดำไปบังนะครับเห็นไหมจริงๆแล้วเห็นไหมครับตัว layer ของเราเนี่ยจะถูกสีดำไปบังนะครับจริงๆมันเหมือนลบแต่จริงมันไม่ใช่การลบนะครับมันคือการบังไว้เฉยถามว่าแล้วมันข้อดีคือยังไงก็คือว่ามันสามารถย้อนกลับมาได้ครับสมมติว่าผมต้องการให้ตัวนี้มันย้อนกลับมาได้นะครับผมก็จะเติมสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ข้างหลังผมก็กด Ctrl Backspace ก็เป็นการย้อนกลับมาได้ถ้าต้องการลบนะครับให้ลึกลงไปอีกนะครับก็ใช้สีดำเป็น Alternate Backspaceเห็นไหมครับเราสามารถทำงานกลับไปกลับมาได้นะครับสมมติในเลเยอร์นี้นะครับหรือเราใช้แปลงก็ได้วิธีการก็คือเราแค่ใช้แปลงนะครับแล้วทาสีนะครับกำหนดความเข้มของแปลงก็ได้นะครับทาสีดำก็คือการลบแบบจางๆก็คือเหมือนทาสีเทาๆลงไปได้นะครับสังเกตไหมตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นเทามันไม่ให้ดำพูดง่ายๆถ้ายิ่งดำก็ยิ่งลบชัดนะครับเห็นไหมเทคนิคนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้ากลับด้านกันนะครับผมเอาสีขาวกด X นะครับย้อนแปลงกลับนี่คือเรียกว่า layer mask นะครับหรือเราใช้ gradient ก็ได้ gradient ไล่นะครับสมมติว่าเราอยากจะลบนะครับตัวอักษรอันนี้อยู่ที่ว่าเราต้องใช้เป็นสีขาวและสีดำเท่านั้นนะครับสีอื่นไม่ได้นะครับมันก็จะไล่ตรงนี้หรือย้อนกลับอยู่ที่ว่าไล่แบบไหนนะครับไล่มากไล่น้อยนะครับคือเอาสีดำมาตรงไหนตรงนั้นก็หายไปพูดง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ได้ทุกวิธีเลยนะครับใช้แปลงก็ได้ใช้กราเดียนต์ก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้นะครับอันนี้คือตัวหนังสือซ่อนไว้ก่อนถ้าไม่ใช้นะครับเราก็ disable ชั่วคราวได้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเราเพื่อดูแนวทาง enable นะครับหรือว่า delete ไปเลยอันนี้ก็คือทำใหม่นะครับทำงานกับภาพบ้างสมมติ open มาผมเลือกภาพนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้2อันนะครับเราจะ blend ภาพเข้าหากันนะครับคือการ blend นั่นเองนะครับใช้เทคนิคตอนนี้ครับมีเครื่องมือก่อนเลือก move to ดึงงานของเราเข้าไปอยู่ในข้างในนะครับแล้วก็จินตนาการดูว่างานของเราจะผสมกันยังไงได้บ้างนะครับโอเคอยู่ใต้คำว่า layer mask นะครับนะครับจริงๆในก่อนหน้านี้หรือว่าใครยังดูวิดีโอนะครับอยู่ที่เราดูตัวไหนนะครับlayer mask นะครับจะใช้ตัวนี้เป็น clipping mask ก็ยังได้นะครับผสมไปผสมมาเนาะอย่างตัวนี้ layer mask ทำอะไรได้บ้างครับแล้วก็นี่ครับ x นะครับเราไล่พื้นน้ำให้กลายทะลุกลายเป็นสีทองกลับด้านกันแค่นี้เองก็ไล่เห็นไหมครับก็ไล่ก็คือพูดง่ายตัวตรงนี้มันถูกลบไล่แบบเฟดไปเรื่อยๆนะครับเราไม่พอใจเราก็เติมได้นะครับค่อยๆเติมหรือเราปรับความแรงของแปรงได้นะครับถ้ามันแรงไปตรงไหนหายไปเราก็เติมออกนะครับหรือเยอะไปแล้วก็ลบบวกจากข้างล่างขึ้นมาหัวแปรงให้กว้างขึ้นถอยงานหน่อยนะครับมันก็จะค่อยๆไล่งานเราก็จะเนียนก็เหมือนเติมบังไว้นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับสีแดงตัวนี้
เลือกเครื่องมืออ่ะวางเข้าไปไปอยู่ข้างหลังนะครับนี่คือเรียกว่าการเบรนภาพเข้าหากันเราก็ดูส่วนตรงไหนที่มันโอเคหรือไม่โอเคนะครับสีแดงแล้วก็แตะที่เลเยอร์ที่ต้องการสีแดงนะครับแล้วก็ขยับสีแดงมันเกยข้างบนมากไปแล้วก็เปิดเป็นเลเยอร์มาสก์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แปรงหรือจะใช้แกนเลียงอะไรสำคัญนะครับเวลาทำงานอย่าแตะที่ตรงรูปภาพนะครับให้ทำงานที่ตัวมาสก์ตัวนี้เท่านั้นนะครับจะใช้เป็นแกนเลียงก่อนก็ได้ครับเราไล่จากข้างบนลงมาเยอะไปเยอะไปหรือถ้าเกิดมากไปเราใช้แปรงเลยก็ได้นะครับเทคนิคใช้แปรงนะครับเรากดที่ตัวคีย์วอลไม้กับรอลิงนะครับเหนือ Enter นะครับเพื่อลดขนาดแปรงนะครับจะทำให้เราทำงานง่ายนะครับลองดูด้วยว่าเลเยอร์ตัวนี้มันไปโดนตรงไหนบ้างไล่ดูตามความเหมาะสมนะครับอย่าให้มันใสหรือหาอะไรมาเติมแค่นั้นเองนะครับหรือว่าในคำว่า layer mask อาจจะทำเป็น clipping mask ประกอบกันด้วยก็ได้นะครับมาขอเป็นเด็กแล้วกันทุกอย่างได้หมดเลยครับเราผสมกันได้layer mask นะครับรูปต้องอยู่เหนือ mask เห็นไหมครับตัวสอนเนี้ยมันก็จะเห็นทะลุนะครับคือการใช้หลักการนะครับที่เราสร้างผสมสร้างสีอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเราก็จัดการกับตัวมาร์คซะนะครับรูปมันอยู่กับที่นะครับตามสะดวกเลยนะครับหรือจับคู่กันไว้นะครับกรณีต้องการมูฟงานเราสามารถเลือกตรงนี้ให้มันลิงก์เลเยอร์กันไว้นะครับมันจะได้ไปด้วยกันเนาะเวลาขยายมันจะขยายคุมทั้งหมดนะครับผลเราเปลี่ยนคำพูดพิมพ์ได้เพิ่มได้ก็คือเหมือนการเจาะช่องนั่นเองนะครับก็ไปด้วยกันอาจจะต้องอันลิงก์ก่อนนะครับอันลิงก์เลเยอร์ออกซะแล้วปรับขนาดปรับตัวสอนนะครับวางให้อยู่ตามต้องการนะครับถ้าสโตรกมันใหญ่ไปนะครับแล้วก็ปรับสโตรกให้เล็กลงอยู่ที่เราออกแบบงานของเราได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคของ layer mask นะครับหรือแม้แต่ตัว mask เองตัว clipping mask เองเราก็ใช้เทคนิคของ layer mask เข้าไปช่วยได้นะครับดินสอตัวหนังสือใช่ไหมครับเราอยากให้มันเฟดต้องเลือกวิธีการไล่ถูกนะครับตัวมาร์คมันไปแล้วแต่รูปเขายังไม่ไปนะครับแล้วก็เพิ่มที่รูปอีกครับหรือย่อรูปหรืออะไรก็ตามแต่เพราะรูปมันใหญ่มากนะครับอยากให้รูปมันบางหรือลบตัวหนังสืออันนี้ก็คือมาร์คบางสีดำไปเลยนะครับเราก็ได้เอฟเฟกต์เหมือนตัวหนังสืออยู่หลังภูเขาแล้วก็ค่อยลบไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่เราใช้ทำงานได้นะครับเรื่องของตัว layer marks โอเคก็เอาไว้ดูทบทวนนะครับเรื่องของการใช้งาน layer mask เราสามารถผสม
ผสานกันได้หลายเทคนิคเลยทำให้ภาพของเราออกมาสวยงามขึ้นนะครับหรือตรงนี้ถ้าอยากจะเพิ่มคำพูดเราอาจจะเพิ่มเป็นเลเยอร์ปกติขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็เทสีดำลงไปนะครับแล้วก็เปิดเลเยอร์มาร์คตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็นแกเดียนนะครับเราจะลบส่วนที่เป็นดำออกไล่ไปเลือกเป็นแบบไล่แบบแกเดียนนะครับไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเราจะพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับเปลี่ยนสีให้ชัดเจนก็ได้เป็นได้เป็นงานอาร์ตเวิร์คชิ้นหนึ่งแล้วนะครับอยู่ที่เราเลยนะครับใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับโอเคแค่นี้เองครับสำหรับเลเยอร์มาร์กกับคลิปปิ้งมาร์กผสมกันได้นะครับในงานเดียวกันนะครับหรือปรับตรงนี้ปรับเลเยอร์ตรงนี้เราก็เบรนดิ้งเลเยอร์เข้าไปอีกก็ได้ว่ามันให้มันดรอปมากดรอปน้อยอะไรเงี้ยครับใช้หลายเทคนิคผสมกันได้มุ้งนะครับลองเลื่อนๆดูนะครับมันก็ให้ภาพที่แปลกตาออกไปนะครับโอเคครับก็เทคนิคเรื่องของการใช้เลเยอร์มาร์กนะครับมีเท่านี้เอาไว้ทบทวนครับขอบคุณมากครับ